สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทบทวนนะครับในหน้าที่10ออฟ13เรื่องเรามาดูกันนะครับในข้อแรกนะครับเขาบอกว่าใช้ไม้ตีลูกบอลมวล 0.16 กิโลกรัมก็คือตัวแปร M เนาะซึ่งเคลื่อนที่ตามแนวราบด้วยอัตราเร็ว30เมตรต่อวินาทีนะครับ U นะครับไม้สัมผัสอยู่กับลูกบอลเดลต้าทีเป็นเวลาเท่านี้วินาทีนะครับหลังจากนั้นลูกบอลเคลื่อนที่ออกไปด้วยความเร็วก็คือเป็น V ในทิศตรงกันข้ามกับการตีเริ่มต้นหมายความว่าลูกบอลวิ่งเข้ามาโดนไม้ฟาดใช่ไหมมันก็วิ่งสวนออกไปเขาถามว่าแรงเฉลี่ยแสดงว่าตัวแปรอะไรครับแรง F นะครับเรามีสูตรว่ายังไงครับโมเมนตัมที่มีตัวแปร FF คูณเดลต้า T เท่ากับ M วงเล็บ V ลบ U หรือ F เท่ากับ M เป็น 0.16 ความเร็วปลายเป็นเท่าไหร่ครับ35ลบกับลบ30มีใครตอบพี่ได้บ้างทำไมต้องลบลบเพราะว่าขาเข้าไปทางซ้ายขาออกไปทางขวาเดลต้า T เป็น10กำลังลบ2นะครับเป็น 0.16 เห็นอะไรไหมตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งเขียน 0.16 ทุกยม2ตำแหน่งตัดกับข้างล่างหายไปเลยก็เลยกลายเป็น16คูณอยู่กับ65ได้เท่าไหร่เอ่ยได้1040หน่วยเป็นนิวตันแต่โจทย์ต้องการให้ตอบเป็นหน่วยกิโลนิวตันเอาอะไรมาหารพันหนึ่งพันตอบ 1.04 กิโลนิวตันข้อต่อมาข้อ2นะครับลูกกอล์ฟมวล 0.1 กิโลกรัมก็คือตัวแปร M ถูกตีออกจากเครื่องวางด้วยแรงขนาด Fถ้าไม้กอล์ฟสัมผัสลูกกอล์ฟเป็นเวลาเดลต้าทีจงหาขนาดของการดนการดนคือตัวแปรอะไรการดนคือตัวแปรไอคำว่าดนมีอยู่2อย่างที่เราเรียนก็คือการดนคือตัวไอแรงดนคือตัวแรงตัวพีอยู่พีในโมเมนตัมโอ้ชิบหายละi เนี่ยคือการโดน f อ่ะคือแรงโดน p อ่ะโมเมนตัม delta p คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปมีศัพท์อยู่4คำอันนี้พี่ให้หมดแล้วไปดูชีทไปดูชีทหลักก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ข้อนี้เขาหาตัว i ก่อนi มีสูตรว่าอะไรอะ i เท่ากับเดลต้า p เท่ากับซิกมา f คูณเดลต้า t เท่ากับ m วงเล็บ v ลบ u ทีนี้ข้อนี้เรารู้ f ใช่ไหมเรารู้เดลต้า t ใช่ไหมแสดงว่าเราก็เลือกใช้สูตรคู่นี้i เท่ากับซิกมา f คูณกับเดลต้า t ก็เป็น600คูณกับ5คูณกับ10กำลังลบ3ได้3ใช่ไหมได้3ใช่ไหมนิวตันเสกเนาะจากนั้นจงหาอัตราเร็วเปลี่ยนแปลงของลูกกอล์ฟอัตราเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเดลต้า vก็ใช้สูตรเดลต้า p เท่ากับ m เดลต้า v หรือสูตรหลักของโมเมนตัมก็คือ p เท่ากับ mv พี่ทำไมไม่เดลต้า m เพราะว่าลูกกอล์ฟลูกเดิมนะครับก็เลยใช้สูตรนี้เป็นเดลต้า p อ่ะเราหามาแล้วว่าเป็น3นี่ไง i กับเดลต้า p คือตัวเดียวกันใช่ไหมเราหามาแล้วว่าเป็นเท่าไหร่3มวลเป็น 0.1 คูณกับเดลต้า v เดลต้า v เลยตอบ30เมตรต่อเซกตอบข้อ
2ข้อนี้นะครับถ้าความเร็วของลูกกอล์ฟที่ออกจากไม้ตีกอล์ฟทำมุม30องศากับพื้นลูกกอล์ฟจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลทั้งหมดกี่เมตรแสดงว่าโจทย์ถามหาจุดนี้ถึงจุดนี้ก็คือตัวแปรอะไรเออจำสุดลัดได้ไหมของการเคลื่อนที่แบบครึ่งวงกลมยูกำลัง2ไซน์2เซต้าส่วน G ยูเป็นสามสิบดิจากข้อ2ไงเห็นเดลต้าเห็นตอนที่โดนตีลูกกอล์ฟไหมความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปคือ30แสดงว่าลูกกอล์ฟออกจากพื้นเนี่ยไป30ยกกำลัง2ไซน์2เซต้ามุม30คูณ2เป็นไซน์60ไซน์60เป็นรูท3ส่วน2แล้วหารด้วย g ติดไว้เลยก็450รูท 3g ตอบข้อ3นี่คือวิธีการประยุกต์ระหว่างโมเมนตัมกับโปรเจกต์ไทล์ซึ่งก็มีโอกาสออกเพราะว่าอะไรเขาออกเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆกับโมเมนตัม2บทใช่ไหมข้อ4ครับรถคันหนึ่งเริ่มเบรกขนาดมีความเร็ว20เมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นตัวแปรอะไร u อันนี้ตัวแปร mu นานเท่าไหร่จึงหยุด v เท่ากับ0ข้อนี้ก็ใช้สูตรซิกมา f คูณเดลต้า t เท่ากับ m วงเล็บ v ลบ u ทำไมพี่เลือกใช้สูตรนี้มีใครรู้ไหมรู้ u รู้ v ใช่ไหมหาเดลต้า t ซิกมา f เนี่ยก็คือ mu mg เพราะว่าเป็น f เล็กนะครับเดลต้า t เท่ากับ m วงเล็บ u เพราะว่า v ตรงนี้เป็นอะไร0อันนี้เป็นลบ u ด้วยแต่ f เล็กก็ติดลบเหมือนกัน m ตัด m ลบตัดลบ mu g delta t เท่ากับ u เป็นเท่าไหร่อายุใช่ไหมโจทย์ถามหา delta t ใช่ไหม delta t ก็เลยเท่ากับ20ส่วน 0.5 คูณตอบ4กล่องใบหนึ่งอยู่บนรถซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีรถจะต้องเบรกจนหยุดนิ่งพี่ถามหน่อยกล่องอยู่บนรถกล่องกับรถมีความเร็วเป็นยังไงแสดงว่าตรงนี้ U นะครับเบรกหยุดนิ่งแสดงว่า V เท่ากับโจทย์ถามหาเดลต้า T เหมือนเดิมเลยอ่ะซิกมา F คูณเดลต้า T เท่ากับ M วงเล็บ V ลบ U F ตัวนี้คือ F เล็กก็กลายเป็นลบmu mg delta t เท่ากับ m วงเล็บ0ลบ u m ตัด m ลบตัดลบ 0.5 คูณ10คูณ delta t เท่ากับ30ใช่ไหม delta t เลยตอบเท่าไหร่6วินาทีข้อ6ครับเขาบอกว่าลูกบอลมวล100กรัมก็คือตัว m เท่ากับ 0.1 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็วก็คือ u ในแนวระดับชายคนหนึ่งใช้ไม้ตีบอลลูกนี้สวนออกมาในทิศตรงข้ามแรงที่กระทำต่อลูกบอลกระทบไม้ตีแทนด้วยกราฟนี้อยากทราบว่าลูกบอลมีความเร็วภายหลังเท่าไหร่โจทย์ทำหาตัวอะไรเอ่ยตัว v ปกติเรารู้ว่าเดลต้า p เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ ft ถูกไหมซึ่งอันนี้เป็นกราฟ FT หาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ออกมาก็เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ500คูณ20คูณ10กำลังลบ3ตัดได้5นิวตันเศษจากนั้นไปเข้าสูตรเดลต้า P เท่ากับ M วงเล็บ V ลบ U เพราะว่าเรารู้มวลแล้วอ่ะเราต้องการหาความเร็ว V ต้องการหาตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่เอาอย่างนี้อันนี้รู้อันนี้รู้อันนี้หาอันนี้รู้นะครับ5เท่ากับ 0.1 วงเล็บ v ลบ20 v เลยตอบ30เมตรเปอร์เซก
ข้อ7นะครับวัตถุ A มีมวลเป็น2เท่าของวัตถุ B m เนาะ A กับ B ก็เป็น2กับ1ปล่อยทั้งคู่ให้ตกจากจุดหยุดนิ่งแสดงว่า U เนี่ยเท่ากับ0ทั้งคู่เลยเมื่อกระทบพื้นโมเมนตัมของ A เป็นกี่เท่าของ B โจทย์ถามว่า PA หาร PB เป็นเท่าไหร่ข้อนี้พี่ถามหน่อยปกติโมเมนตัมมีสูตรว่าอะไร MAVA หาร MBVB ซึ่ง MA กับ MB รู้แล้วว่าเป็น2ส่วน1แสดงว่าเราขาดแค่ VA กับ VB เราต้องไปหาความเร็วปลายใช้สูตรอะไรดีความเร็วปลาย V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 GSV กำลัง2 U เนี่ยเนื่องจากคำว่าปล่อยเห็นไหมแสดงว่า U เป็นอะไร0 2คูณ10คูณ S 20S แสดงว่า V เท่ากับ root 20S ทั้งคู่ทั้งคู่เลยอย่าลืมว่าความเร็วพวกนี้ในบทแรกๆอ่ะ5สุดหลักมีตัว m ไหมไม่มีความเร็วจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวความเร็วต้นความระยะทางซึ่งแน่นอนจะ va หรือ vb ก็เท่ากับ root 20 s เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น root 20 s หารด้วย root 20 s ตอบเลยครับ2เท่าเพราะมันขึ้นอยู่กับมวลอย่างเดียวทั้งหมดนี้คือใช้สูตรสูตรแล้วครับสูตรใช่ไหมสูตรโมเมนตัมอันนี้โมเมนตัมอันนี้5สูตรหลักแต่จริงๆถ้าเข้าใจอ่ะอุ้ยแต่จริงๆถ้าเข้าใจตัว V ตัวเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องข้อ8รถยนต์2คัน A และ B มีพลังงานจนเท่ากันมีโมเมนตัมเป็น PA และ PB ถ้ารถยนต์ A มีมวลเป็น2เท่าของ B ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมเป็นยังไงมันบอกว่า EKA เท่ากับ EKBก็เป็นเศษ1ส่วน2 MVA กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 MVB กำลัง2รถยนต์ A มีมวลเป็น2เท่าของรถยนต์ B อันนี้ตัดก่อนตัด2 VA กำลัง2เท่ากับVB กำลัง2เพราะว่า M ตัดอันนี้เป็น2อันนี้เป็น1ใช่ไหมโมเมนตัมแต่โจทย์มันถามหาอะไรโมเมนตัมใช่ไหมปกติโมเมนตัมมีสูตรว่าอะไรครับแสดงว่า V เท่ากับอะไรเห็นอะไรไหม P ส่วน M ใช่ไหม2 PA ส่วน MA ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ PB ส่วน MB ทั้งหมดกำลัง2 2 PA ก็คือ PA MA คือ2 PB MB คือ1เพราะฉะนั้นกลายเป็น2 PA กำลัง2ส่วน4เท่ากับ PB กำลัง2ตัดเหลือ2 P
PA กำลัง2เท่ากับ2 PB กำลัง2เพราะฉะนั้น PA เท่ากับ √2 PB มีไหมข้อ2ตอบข้อ2ข้อ9นะครับวัตถุมวล10กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางขวาตามพื้นโต๊ะด้วยอัตราเร็ว50เมตรต่อวินาที10เคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว50วัตถุนี้ชนในแนวตรงกับวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่มาทางซ้ายเฮ้ยให้มึงดูครับเฮ้ย M 2ไม่บอก M ครับ M 2มาทางซ้ายด้วยความเร็วเท่าไหร่ลบ30ถูกต้องเป๊ะมากนะครับถ้าหลังชนวัตถุทั้ง2ติดกันไปแสดงว่าเราจะเขียนสูตรได้ว่า M 1 U 1บวก M 2 U 2เท่ากับ M 1บวก M 2เก่งมาก M 1บวก M 2แล้วคูณกับ V โจทย์ทำหา V 2ถูกไหมมันชนไปทางขวาด้วยความเร็ว20นะก็วาดรูปว่า10บวก M 2ไปทางขวาด้วยความเร็ว20นะครับอย่างนี้ก็จะกลายเป็น500ลบ30 M2 เท่ากับ10บวก M2 แล้วคูณกับ20 500ลบ30 M2 เท่ากับ200บวก20 M2 300เท่ากับ50 M2 แสดงว่า M2 เท่ากับ6กิโลกรัมข้อ10ครับในการชนอย่างไม่ยืดหยุ่นดังแสดงในรูปความเร็วหลังชนของมวล M มีขนาดเท่าเดิมแต่กลับทิศ V มีค่าเท่าใดใช้สูตรอะไรครับ M1 U1 บวก M2 U2 เท่ากับ M1 V1 บวก M2 V2 พี่ละภาวนาให้มันติดกันไปเพราะมันทำง่ายกว่าถูกไหมสูตรรัดอะไรเขาบอกว่าไม่ยืดหยุ่นสูตรรัดใช้กับยืดหยุ่นสมบูรณ์เท่านั้นใช่ถูกไหมแน่คิดจะลองภูมิพี่เหรอเห็นอย่างนี้ผมก็พอมีความรู้นะครับก็เป็น M ใหญ่อยู่ M 2เป็นลบ MU เท่ากับ MV บวกMU ถูกไหม M ใหญ่ U ลบ2 M เล็ก U เท่ากับ MV V เลยเท่ากับ M ใหญ่ U ลบ2 M เล็ก U เล็กส่วนด้วย M ใหญ่ตอบข้อไหนเอ่ยข้อแอมเลยทำไมเนี่ยก็ตอบข้อ2ตอบข้อ2นี่ดึง U ออกก็ได้ละข้อ11ครับวัตถุ A มีมวล8กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางแกนบวก x ก็คือไปทางขวาด้วยความเร็ว10ชนกับวัตถุ B ที่มีมวล10กิโลกรัมซึ่งเคลื่อนที่ไปทางแกน y ขึ้นด้วยความเร็ว6หลังชนติดกันไปดีมากแสดงว่ามันจะเฉียงขึ้นนี้ถูกไหมพี่ขอเขียนรูปนี้ดีกว่าโอ้โหอร่อยไหมนะดูดขนาดนั้นแล้วก็เขียนรูปว่าเป็น A บวก B ซึ่งจากสติของพวกเราแล้วเนี่ย A บวก B อ่ะมันน่าจะเฉียงๆไปทางนี้ถูกไหมพี่ถามหน่อยก่อนชนเนี่ยมันทำมุมกี่องศากัน90แสดงว่าเราจะใช้สูตรปกติได้ไหมไม่ได้เราก็ใช้พีทาโกรัสก็คือสแควร์รูทm a u a กำลัง2บวก m b u b กำลัง2เท่ากับ m a บวก m b แล้วคูณ v พี่ทำไมถึงกลายมาเป็นตรงนี้ล่ะก็พีทาโกรัสไงมันตั้งฉากกันใช่ไหมใช่ไหม80กำลัง2 60กำลัง2ด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศของเราได้ร้อยแน่นอนเท่ากับ16คูณ v v เลยตอบ 5.6 เมตรเปอร์เซกเอ้ย10เท่าไหร่วะ18ลูกปืนมวล10กรัมครับถูกยิงออกจากปากกระบอกปืนด้วยความเร็ว 1,500 เมตรต่อวินาทีตามกฎทรงมวลโมเมนตัม
ปืนจะเคลื่อนที่ตรงข้ามกับลูกปืนถามว่าต้องออกแรงเฉลี่ยเท่าไหร่จึงจะบังคับให้ลูกปืนหยุดในเวลา 0.1 วินาทีจากซิกมา P ก่อนเท่ากับซิกมา P หลังอันนี้คือเรื่องการระเบิดเพราะว่าก่อนยิงมันมีความเร็วไหมไม่เป็น0เท่ากับ M1 V1 บวก M2 V2 พี่ให้ลูกปืนน่ะเป็น1พี่ให้กระบอกปืนน่ะเป็น2ปืนมวลเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ด้วยปืนหรือลูกปืนเราก็ได้ว่า M1 V1 บวก10ส่วน1000คูณ 1,500 งงไหมทำไมส่วน 1,000 ใช่เราก็จะได้ว่า M1 V1 เท่ากับลบ15หรือเราได้ว่า V1 เนี่ยเท่ากับลบ15ส่วนอะไรส่วน M ติดไว้ก่อนทีนี้โจทย์ถามหา F ครับต้องใช้ F เท่าไหร่จึงจะหยุดก็ใช้สูตรซิกมา F คูณกับเดลต้า T เท่ากับ M วงเล็บ V ลบ U ใช่ไหมซิกมา F กำลังจะหาเดลต้า T โจทย์บอกแล้วว่า 0.1 เท่ากับมวลก็คือ M มวลของปืนเราไม่รู้โจทย์ไม่ได้ให้ก็คือ M V เป็น0ลบกับความเร็วนี่ไงความเร็วของปืนตอนที่หลังยิงใช่ไหมก็คือลบกับลบ15ส่วน M ลบลบเป็นบวก M ตัด M ทิ้งซิกมา F เลยตอบ150นิวตัน15หาร 0.1 เนี่ยมาสเตอร์มีโอกาสออกสอบแบบนี้หมดเลยนะไม่ได้ยากแต่ทำไม่ได้แน่ๆถ้าไม่ทวนไปดูดีๆนะครับข้อนี้เราข้อนี้พี่สลับอ่ะอันนี้เป็น2แล้วกันอันนี้เป็น1ขอโทษครับขอโทษขอบคุณน้องมิวจังมากนะครับที่มี Sense of Human นะฮะข้อ13ลูกปืนมวล20กรัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว100เมตรต่อวินาทีเข้าชนกล่องไม้ที่มีมวลเท่านี้ที่วางอยู่บนพื้นภายหลังชนลูกปืนฝังเห็นครับว่าฝังไหมใช่แสดงว่าติดกันไปและกล่องไม้เคลื่อนที่ไประยะทาง50เมตรแล้วหยุดนิ่งข้อนี้ตอนชนกันเป็นโมเมนตัมพอโมเมนตัมเสร็จปุ๊บก็เป็นงานและพลังงาน M1 U1 บวก M2 U2 เท่ากับ M1 บวก M2 แล้วคูณกับ V มันวิ่งมาชนวางแสดงว่าตรงนี้ตัดเป็นอะไร0ชนเสร็จปุ๊บมันมีความอะไรครับความเร็วก็คือเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2ความเร็วนี้ค่อยๆลดลงลดลงลดลงแล้วเดินทางได้แค่50เซนลดลงลบออกด้วย W F เล็กสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นอะไรเป็น0นั่นเองนี่คือการตั้งสูตรของโจทย์ข้อนี้นะครับ M1 คือ20ส่วน 1,000 U1 คือ100เท่ากับ20บวก780หาร 1,000แล้วคูณกับ V เราจะเอา V ตัวนี้ไปแทนใน V ตรงนี้เนาะพันตัดพันนะครับ800หาร100ได้8แสดงว่า V เท่ากับ20ส่วน8ก็คือ10ส่วน4ก็คือ 2.5 เมตรเปอร์เซกทีนี้ดูตรงนี้นะเศษ1ส่วน2 MV กำลัง2เนี่ย W F เล็กปกติ W เท่ากับ F S ข้อนี้พี่ใช้ F เล็กเพราะเป็นแรงอะไรเสียดทาน F เล็กคือ mu m g s ตัดไปก่อนขี้เกียจเขียน M1 บวก M2 ไม่ใช่หรอกขี้เกียจนะครับเศษ1ส่วน2คูณกับ 2.5 ยกกำลัง2เนาะโจทย์ถามหาอะไรเลขเศษทานอีดอกโจทย์ให้หา F กูกระจายทำไมเนี่ย F เล็ก S ครับเขินจังเลยนะครับเศษ1ส่วน2M ก็ไม่รอดอยู่ดี M ตัวเนี้ยตอนมันเคลื่อนไปเนี่ยมันเป็นลูกปืนกล่องหรือรวมกันรวมกันก็เลยกลายเป็น800หาร 1,000 ก็คือ 0.8 คูณกับ 2.5 ยกกำลัง2
50เซนคือ 0.5 เท่ากับตัวแปร S 2ตัดกับตัดได้4ก็ 0.8 ตัดกับ 0.5 เหลือ 8 ส่วน 5ไหนเท่ากับ f เล็กขอโทษ f เล็กตอบ5นิวตันครับข้อ14นะครับเขาบอกว่าวัตถุ A มีมวล2กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็ว10เนาะเข้าชนสปริงเบาที่ผูกติดกับ B ซึ่งมีมวล5กิโลกรัมที่เคลื่อนไปทางขวาด้วยความเร็ว3ติดกันไปโคตรดี m 1 u 1บวก m 2 u 2เท่ากับ m 1บวก m 2แล้วคูณกับ v เขาถามหาค่าคงที่ของสปริงก็คือตัว k รู้ไหมสูตรนี้สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้ตัว v นี้ออกมาอันนี้ได้20ถูกไหมบวกกับเท่าไหร่เท่ากับ 7vV เลยเท่ากับ5เมตรเปอร์เซกขวามือเนี่ยเอ้พี่ใช้ตรงไหนคิดดีอันนี้มีความเร็วอันนี้มีความเร็วอันนี้มีความเร็วบวกสปริงอย่าลืมว่าตอนที่มันชนกันแล้วติดกันไปสปริงยุบไหมยุบสปริงก็ยุบความเร็วก็มีเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้เศษ1ส่วน2 m 1 u 1กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 m 2 u 2กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2m 1บวก m 2วงเล็บ v กำลัง2แล้วบวกกับ c 1ส่วน2 k x กำลัง2เศษ1ส่วน2คูณ2คูณ10กำลัง2บวกกับเศษ1ส่วน2คูณ5คูณ3กำลัง2อันนี้ไม่มีอะไรนะแทนค่าลงไปกรุบกริบกรุบกริบนะครับอันนี้บวกกันเป็น7คูณกับ5กำลัง2บวกกับเศษ1ส่วน2 k มันยุบไปเท่าไหร่นะ50เซนก็คือ0.5ยกกำลัง2ตัดเศษ1ส่วน2ก่อน200บวก45 25คูณ7 175ป่ะ ปวดท้องกูยังคิดเลขไวกว่ามึงอีก 0.25k พี่หมายถึงมิวจังอะเคได้280นะครับข้อ15ครับลูกตุ้มเหล็กมวล M เอ้ยกลม M1 มวล2กิโลผูกติดด้วยเชือกยาว80เซนปลายข้างหนึ่งเนี่ยมัดติดกับเพดานนะครับยกแล้วก็ปล่อยลงมาชนโจทย์ถามหาอะไรอะพลังงานที่สูญเสียพลังงานที่หายไปถูกไหมพลังงานที่สูญเสียในการชนเนาะพี่ถามหน่อยจากจุดที่1มาจุดที่2อ่ะเปลี่ยนจากความสูงให้กลายเป็นความเราจึงได้ว่า mgh เท่ากับเศษ1ส่วน2เห็นไหมเปลี่ยนจากความสูงเป็นความเร็วตัด v เลยเท่ากับ √2gh เท่ากับ √2 คูณ10คูณกับ 0.8 ได้4เลขแม่งลงตัวด้วยเด้อจากนั้นก่อนชนกับหลังชน M1 U1 มันชนแล้วติดกันไปไหมติดพี่เขาอุตส่าห์บอกแล้วให้อ่านโจทย์ก่อนไม่ติดใจเย็นไอเลข4ตัวเนี้ยมันคือความเร็วของอีก้อนเนี้ยก่อนที่จะชนถูกไหมมันก็เลยกลายเป็น U1 ตรงนี้จับเท่ากับ2บวก2เป็นแล้วคูณกับ V แสดงว่า V ตอนติดกันไปก็เป็น2เมตรเปอร์เซกเช่นเดียวกันเขาถามหาว่าพลังงานหายไปเท่าไหร่ซิกมาเดลต้า Eตอนแรกมีความเร็วก็คือ Z1 ส่วน2 M1 U1 กำลัง2อันนี้คือก่อนชนมีความเร็วก้อนเดียวคืออีกก้อนกลมถูกไหม
ลบออกด้วยความเร็วตอนหลังก็คือเศษ1ส่วน2วงเล็บ m 1บวก m 2คูณ v กำลัง2ก่อนชนมีความเร็วก้อนเดียวคือก้อนกลมหลังชนคือก้อนกลมกับก้อนสี่เหลี่ยมติดกันไปแล้วมีความเร็วถูกไหมเออเศษ1ส่วน2คูณ2คูณ4กำลัง2ลบด้วยเศษ1ส่วน2คูณ4คูณกับ2กำลัง2ตัดได้16ลบ8ตอบ8จูลข้อ16ครับวัตถุ A และ B เนี่ยถูกจับให้อยู่นิ่งบนพื้นลื่นโดยบีบสปริงตรงกลางไว้หมายความว่าอย่างนี้เอามวลก้อนแรกเนี่ยกับก้อน2เนี่ยอันนี้ A กับ B อัดด้วยสปริงพี่ถามหน่อยถ้าปล่อยมือปุ๊บสปริงจะดีดถูกไหมเนี่ยเขาเรียกว่าการระเบิดก่อนระเบิดเป็น0หลังระเบิดก็เป็น M1 V1 บวกเขียนไปด้วยมันเป็นการระเบิดชนิดหนึ่งคือถ้าเป็นภาษาฟิสิกส์เขาเรียกว่าการระเบิดก็จะได้ว่า0เท่ากับวัตถุ A มีมวลเป็น2ส่วน5เท่าของวัตถุ B 2ส่วน5 VA บวก VB ย้ายมาเป็นลบ2ส่วน5 VA เท่ากับ VB แต่ว่าตอนระเบิดอ่ะ A ต้องไปทางซ้ายใช่ไหมหลังระเบิด B ต้องไปทางแสดงวันนี้ติดลบลบอันนี้กลายเป็นบวกแสดงว่า VA เท่ากับ 5VB ส่วนอะไรส่วน2โจทย์ถามว่าอัตราส่วนค่าพลังงานจนวัตถุ A ต่อวัตถุ B เป็นเท่าไหร่ EKA ส่วน EKBEK คือเศษ1ส่วน2 MAVA กำลัง2หารด้วยเศษ1ส่วน2 ตัดก่อน MA เป็น2ส่วน5 MB เป็น1 VA เป็น VA หารด้วยเอ้ย VA เนี่ยมันเป็น5 VB ส่วน2หารด้วย VB แล้วก็ยกกำลัง2ได้เป็น2ส่วน5ตัดและตัดคูณกับ25ส่วน4ตอบ5ส่วน2ข้อ17เราไม่ทำนะครับเรามาดูข้อ18 19 20อันนี้เป็นโจทย์แบบแนวทฤษฎีลูกบิลเลียดสีฟ้าสีชมพูมีมวล 0.5 กิโลกรัมโดยปกติลูกบิลเลียดหรือว่าลูกสนุกเกอร์มวลเป็นยังไงกันสีไม่ได้ทำให้มันหนักต่างกันนะครับเขาบอกว่าลูกสีฟ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว2เมตรต่อวินาทีชนลูกสีชมพูซึ่งอยู่นิ่งถ้าการชนนี้เป็นแบบ2มิติแสดงว่าชนไม่ผ่านศูนย์กลางมวลอาจจะชนเฉียดซ้ายเฉียดขวาและเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจงหาว่าภายหลังการชนมุมต้องเป็นเท่าไหร่90มุมจะเป็น90เมื่อ1เป็นการชนใน2มิติ2แบบยืดหยุ่นผลลัพธ์ก็คือมันต้องแยกออกจากกันด้วยมุมเท่าไหร่90องศาอันนี้จำได้เนาะแต่ถ้าไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์มุมอาจจะมากหรือน้อยกว่า90ก็ได้อันนี้เป็นความจำถ้าเห็นคำว่า2มิติเห็นคำว่ายืดหยุ่นจะยืดหยุ่นธรรมดาหรือยืดหยุ่นสมบูรณ์มุมที่แยกออกจากกันต้องเป็น90นะครับ19เขียวและดำยืนอยู่บนรถที่จอดนิ่งบนพื้นราบลื่นที่ไม่มีความฝืดเมื่อเขียวโยนลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปในแนวระดับไปให้ดำในขณะที่ดำจับลูกบอลได้รถจะอยู่ในสถานะใดก็รถหยุดนิ่งรถเคลื่อนที่ไปลบ x หมายถึงไปทางนี้บวก x ไปทางนี้รถจะเคลื่อนที่ไปทางนี้แล้วไปทางนี้ตลกไหมรถมันก็อยู่นิ่งๆดิก็คนทั้งสองมันอยู่นิ่งๆบนรถอ่ะยืนอยู่บนรถไปอยู่บนหลังรถกระบะแล้วโยนกัน2คนคิดว่ารถกระบะเลื่อนไหมไม่ถ้าเลื่อนนี่มึงเป็นเทพพระเจ้าซูดเหรอเอ๊ะข้อนี้โคตรง่ายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เมนดูลัมหรือเปล่าเฮ้ยก็อย่างนี้ถ้าสมมติชนปุ๊บอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เว้ย x y แล้ว z จะบินขึ้น
พราะฉะนั้นตอบข้อ3เพราะว่า x เนี่ยส่งพลังงานผ่าน y y แล้วไปหา z เดี๋ยว y เดี๋ยวนี่เกือบแล้วโอเควันนี้เลิกครับขอต่อเสียงเอาที่ก็ตามประชาชนฟังฟังใหม่ฟังใหม่มันมีพลังงาน1ลูกมันวิ่งมาชน y พลังงานที่ส่งไปที่ y y ส่งไปหา z สุดท้าย3ลูกนี้มีพลังงานกี่ลูก x มีพลังงาน y กับ z ไม่มีเมื่อ x วิ่งมาชน y x เอาพลังงานของมันส่งให้ y y ส่งให้ z 3ลูกนี้มีพลังงานทั้งหมดกี่ลูก1ลูกเพราะฉะนั้นถ้า z วิ่งขึ้นไป x กับ y มีพลังงานไหมเพราะสุดท้ายแล้ว3ลูกต้องมีพลังงานแค่ลูกเดียว x กับ y หยุดนิ่งก็ถูกไงเพราะมันไม่มีพลังงานโอเคครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบเด้อ